ทีนี้เรามาเรียนรู้การพอดงานนะครับวิธีการจะพอดงานเนี่ยอันดับแรกก็คืออาจจะเช็คพอดก่อนวิธีการเช็คพอดคลิกขวาที่ My Com ครับแล้วก็เลือก Manage ตัวนี้ครับผมพอเลือกขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับเราก็เลือก Device Manager ครับผมแล้วก็คลิกสามเหลี่ยมเล็กๆหน้าพอดเนี่ยเครื่องพอดมันจะเป็น USB Serial Port ตรงนี้ก็คือเปิดเครื่องพอดก่อนนะครับเปิดเครื่องพอดแล้วก็ตั้งปากกาให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็คลิกขวาที่ USB Serial Port ครับเลือก Property เสร็จแล้วก็เลือก Port Setting ครับผมบิตตรงนี้ก็คือ 38,400 นะครับFault Control ก็คือ Hardware แล้วก็ Advanced ตรงนี้ตรงนี้จะเลือกคอมอะไรก็ได้นะครับที่มันว่างอยู่1 2 3 4 5โอเคตรงนี้5ว่างอยู่เราก็เลือก5ครับผมแล้วก็โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็คือโอเคครับผมแล้วก็คลิกขวาที่ USB Serial Port แล้วก็ Scan for Hardware Change นะครับมันจะได้จำพอร์ตครับผมอันนี้เราก็ไปเปิดตัวโปรแกรมวางมาของเราครับตอนนี้เราเตรียมจะพอดงานแล้วนะครับอันดับแรกก็คือตั้งหน้ากระดาษก่อน60นิ้วเนี่ยสมมติว่าเป็นเซนประมาณ154เซนก็มาเลือกหน้าพอดอย่างเงี้ยเครื่องพอดแล้วก็ไปที่ตั้งค่าครับตรงนี้รุ่นต้องเป็น Precut 1600เสมอนะครับแล้วก็กำหนดขนาดกระดาษเนี่ยก็คือกำหนดเองตรงนี้ให้บวกไปอีกเซนหนึ่งเมื่อกี้60นิ้วหน้าผ้า60นิ้วถ้าเพื่อเป็นเซนก็เท่ากับ154เซนบวกไปอีก1ก็เป็น155เซนก็ใส่ไปครับ155แล้วก็เพิ่ม0ตัวท้ายอีก1ตัวเพราะเป็นมิลลิเมตรอะครับส่วนความยาวนี่กระดาษเราเป็นม้วนก็ใส่เผื่อๆได้ครับ 90,000 ตรงนี้อย่าลืมนะครับต้องบวกไปอีก1เซนเสมอเลยก็คือหน้าผ้าเท่าไหร่บวกไปอีก1เซนทีนี้ก็ตกลงครับผมตกลงเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็คือเช็คพอร์ตครับเมื่อกี้เราตั้งไว้ที่คอม5ถูกไหมครับเราก็เลือกคอม5ครับผมตั้งให้ตรงกันตรงนี้บิตก็คือ 38,400 ตรงอื่นไม่ต้องไปเปลี่ยนมันระบบไฟตรงนี้ตรงกลางติ๊กอันเดียวแล้วก็ตกลงครับผมแล้วก็ตกลงตรงนี้มาเลือกหน้าสั่งพอร์ตครับก็คือถ้าเกิดว่าเครื่องหน้ากว้างเมตร66เนี่ยปกติแล้วถ้า60นิ้วไม่เกิน65นิ้วเนี่ยเราจะสั่งครั้งเดียวไม่ต้องต่อกระดาษตรงกลางครับก็คือต้อง1ถึง1แต่ถ้าเกิดมัน1ถึง2เนี่ยไปเช็คตรงนี้นะครับว่าถูกไหมไอ้ตรงกำหนดขนาดกระดาษเนี่ยฮะเราลืมบวก1ไหมก็คือหน้าผ้าจริงเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นเซนแล้วก็บวกไปอีก1เซนถ้าไม่บวกเนี่ยตรงนี้มันจะเป็น2เฟรมซึ่งผิดนะครับต้องบวก1แล้วก็ตกลงตรงนี้ถ้า1ถึง1ก็ตอบตกลงเลยครับเครื่องมันก็จะเริ่มพอดแล้วครับแค่นั้นเองครับแต่ทีนี้ถ้าเราสมมติว่าจะแบ่งครึ่งเฟรมนะครับสมมติว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยหน้าผ้า72หรือว่าเครื่องเมตร20แต่ว่าหน้าผ้าเราตั้งไว้60นิ้วต้องการพอดทีละครึ่งหนึ่งก็มาเปลี่ยนแค่ตรงนี้เองครับกำหนดขนาดกระดาษแล้วก็เทียบ60นิ้วครึ่งหนึ่งก็คือ30นิ้ว30นิ้วเป็นกี่เซนนะครับก็ลองพลิกใส่วัดดู30นิ้วก็ประมาณ77เราก็ใส่ตรงนี้ครับ77เซนแล้วก็เพิ่มเลข0ไปกับตกลงแล้วก็ยกเลิกก่อนตรงนี้เรามาที่แฟ้มแล้วก็ภาพก่อนสั่งวาดพรีวิวมันจะมี2เฟรมเห็นไหมครับก็คือเราพอดอย่างละครึ่งหนึ่งถ้าในกรณีเครื่องหน้าเมตร20แต่เราต้องพอดหน้ากว้างเกินเครื่องเนี่ยก็คือพอดเป็นเฟรม1กับเฟรม2มันจะมีแค่2เฟรมเท่านั้นนะครับเราก็เลือกเครื่องพอดเสร็จแล้วก็เลือกหน้าสั่งพอด1ถึง1แล้วก็ตกลงครับผมมันก็จะพิมพ์เป็นลูกศรด้านข้างยาวไปก่อนแล้วก็มาเริ่มชิ้นงานครับผมเฟรมที่1ทั้งหมดทีนี้พอสั่งเฟรมที่1เสร็จแล้วมันก็สั่งเฟรมที่2ต่อก็คือมาเลือกเครื่องพอดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกหน้าพอด2ถึง2ครับ
แล้วก็ตอบตกลงมันก็จะเริ่มเหมือนเดิมฮะขึ้นสามเหลี่ยมยาวก่อนเป็นแนวต่อให้ถูกต้องแล้วก็เริ่มขึ้นชิ้นงานครับผมทีนี้ถ้าเป็น2เฟรมเนี่ยเราก็ต้องเอากระดาษมาต่อกันตรงกลางให้ตรงกันครับผมอันนี้ก็คือการวิธีการพอดงานแบบครั้งเดียวจบหรือ2เฟรมเอาตรงกลางมาต่อกันแล้วก็การตั้งพอดก็มีเท่านี้เองนะครับส่วนถ้าเราจะพอดจากตัวเกจไซส์ก็ทำได้ครับก็เช่นเดียวกันก็คือเรามาเลือกตัวพอดสมมติว่าในกรณีที่ต้องการจะพอดจากเกจไซส์นะครับก็เลือกตัวเกจไซส์ขึ้นมาครับแล้วก็เปิดชิ้นงานขึ้นมาครับผมแล้วก็ต้องการพอดชิ้นนี้เราก็มาที่เครื่องพอดครับต้องการซ้อนไซส์เราก็จะเห็นว่าตามนี้แหละครับเครื่องมันจะพอดแบบซ้อนไซส์ถ้าแยกไซส์เครื่องมันก็จะแยกทีละไซส์ครับก็เหมือนกันฮะไปที่ตั้งค่าเสร็จแล้วก็เลือกรุ่นดีคัท 1,600 ขนาดกระดาษก็วัดตามหน้าเครื่องฮะถ้าเมตร66ก็ใส่ไป1550ครับแล้วก็เผื่อความยาวก็เป็น 9,000 ก็ได้ครับตกลงพอดตรงนี้ก็คือเราก็เลือกตั้งให้คอมให้ตรงกับที่เราเช็คพอดไว้ก็คือคอม5 38,400แล้วตรงนี้ติ๊กตรงกลางอันเดียวตกลงแล้วก็ตัวเลือกถ้าตกลงปุ๊บมันก็จะเริ่มพอดเลยนะครับจะเอาทุกชิ้นก็ได้หรือเฉพาะชิ้นที่เลือกก็ได้แต่ผมแนะนำนะฮะว่าจะพอดจากตัวมาร์กจะดีที่สุดจะประหยัดกระดาษแล้วก็จัดเรียงชิ้นงานง่ายกว่าเพราะว่าถ้าพอดจากตัวเกรดเนี่ยมันจะเรียงแถวเป็นหน้ากระดานแนวตั้งฮะซึ่งทำให้กระดาษด้านซ้ายเนี่ยเหลือเยอะฮะก็คือมันจะเปลืองกระดาษควรจะไปพอดตัววางมาร์กเราสามารถจะจัดเรียงให้ประหยัดกระดาษได้ตอนเวลาพอดแล้วก็จัดเรียงชิ้นงานได้อย่างสวยงามครับผมก็จะมีเท่านี้นะฮะการสั่งพอด